พ่อวอกรายการที่จะอาสาเป็นผู้ช่วยในการตัดสินใจให้กับทุกคนเพราะเราจะไปสอบถามผู้คนเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆและวันนี้เราจะมาเก็บโพในเรื่องของเซ็กเวิร์กเกอร์ว่าควรถูกกฎหมายหรือยังเอาเว้ยนี่เป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนแรงในปัจจุบันเลยนะโอ้จริงๆเนี่ยมันควรจะถูกกฎหมายหรือเปล่าอย่างน้อยมันก็แก้ให้คนที่มีความใคร่ทางเพศเขาได้มีที่ระบายหรือเปล่าวะหรือมันอาจจะผิดศีลธรรมเว้ยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเออป่ะไปดูกันคิดว่ามันยังไม่พร้อมที่จะถูกกฎหมายในตอนนี้ครับเพราะว่าต่อให้มันถูกกฎหมายอะแต่ว่าสังคมเราก็ยังไม่ยอมรับได้ขนาดนั้นคือเราจะแบบบอกแล้วว่าเอ้ยเธอทำงานอะไรอ๋อฉันขายตัวอยู่อย่างเงี้ยแบบมันยังไม่ใช่สิ่งที่ยอมรับได้เหมือนเราต้องค่อยๆปรับความคิดปรับสังคมก่อนแล้วค่อยไปปรับกฎหมายตามทีหลังอะครับควรครับเพราะว่าเซ็กเวิร์กเกอร์เนี่ยเมืองไทยจะเป็นเมืองพุทธที่จะเน้นแบบสอนคนในเรื่องของศีลธรรมก็ตามแต่ว่าอาชีพพวกนี้เนี่ยก็ยังมีให้เห็นอยู่อย่างดาดดื่นแล้วก็โดยเฉพาะตามเมืองใหญ่ๆเนี่ยอย่างเช่นเมืองภูเก็ตหรือว่าพัทยาเนี่ยก็ยังมีอาชีพพวกนี้อยู่นะครับพอมันถูกกฎหมายปุ๊บเราก็จะมีการแบบลงทะเบียนมีการแบบยืนยันตัวตนว่ามีคนทำอาชีพการแบบเซ็กเวิร์กเกอร์เนี่ยกี่คนเพื่อได้รับการคุ้มครองจะได้ปลอดภัยมากขึ้นทั้งผู้ให้บริการก็ผู้ใช้บริการเมื่อก่อนเนี่ยมันเคยมีการออกกฎหมายมาเพื่อเก็บภาษีกับอาชีพเซ็กเวิร์กเกอร์แต่ว่าไม่เคยมีการที่จะให้ความช่วยเหลือหรือว่าความคุ้มครองแบบที่ดีขึ้นให้มากขึ้นนอกจากว่าทางรัฐเนี่ยจะเน้นการเอาผลประโยชน์ในด้านเซ็กเวิร์กเกอร์อย่างเดียวครับเรื่องเซ็กเวิร์กเกอร์ถ้าจะให้เป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายเลยในประเทศไทยก็คงจะยากค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ยังไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมไทยมากเท่าไหร่สังคมรอบข้างลองเราหรือใครก็ได้ที่เป็นคนใกล้ตัวลองเดินเข้าไปบอกว่าฉันเป็นเซ็กเวิร์กเกอร์นะคุณจะอะไรหรอเราก็ดูพฤติกรรมหรือสายตาของเขาก็ได้เขายอมรับเราหรือเปล่าเออแต่แอบสงสัยอยู่นะนี่ปี2021แล้วนะเว้ยยังมีคนประเภทนี้อยู่อีกเหรอวะเออไม่รู้เว้ยไปต่อที่คนต่อไปโอ้โหสีผมจัดจ้านในย่านนี้เลยนะจ๊ะเอาจริงมันไม่ควรถูกกฎหมายนะเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันดีอย่างเงี้ยเขาก็คงให้มันถูกกฎหมายแล้วแหละพวกเซ็กเวิร์กเกอร์อย่างเงี้ยและอีกอย่างด้วยที่ความเป็นประเทศไทยอ่ะคุณศีล5ข้อมันก็มีอยู่แล้วว่าเนี่ยห้ามประพฤติผิดในกามถ้าสมมติว่าเราแบบว่าสนับสนุนให้เซ็กเวิร์กเกอร์เนี่ยถูกกฎหมายวัฒนธรรมไทยอาจจะแย่ลงก็ได้ก็เห็นด้วยค่ะเพราะว่าแบบบางคนอย่างเงี้ยก็มีความสุขในอาชีพนี้คือถ้าเขามาด้วยความสุขอะค่ะก็เห็นด้วยค่ะเพราะว่าแบบมันไม่ได้มีอะไรผิดอยู่แล้วสำหรับผมครับเห็นด้วยครับเพราะว่าอาชีพการขายประกันทางเพศไม่ได้ฆ่าใครตายหรือว่าเป็นอาชีพที่ทุจริตอะครับไม่ได้ไปโกงใครไปขโมยใครลักกินขโมยใครมันก็ใช้ร่างกายตัวเองนะครับในการขายทุกวันนี้มีการป้องกันนะครับเช่นถุงยางยาคุมฉุกเฉินอะไรเงี้ยมีการป้องกันหลายวิธีมากซึ่งถ้าคนขายที่คนที่จะขายจริงเนี่ยถ้ารู้จักการป้องกันสื่อสารการป้องกันจริงอะผมว่างั้นก็ไม่ได้เสียหายอะไรเท่าไหร่ครับแล้วก็อยากให้มันถูกกฎหมายด้วยเออมองมุมนี้ก็ถูกของน้องเขานะแล้วมาลองดูที่คนนี้กันบ้างดีกว่าว่าจะยอมให้ถูกกฎหมายหรือเปล่าผมว่าไม่ดีกว่าเพราะว่าแบบในสภาพของสังคมแล้วแบบวัฒนธรรมในตอนนี้แบบค่อนข้างไปในทางที่ไม่ค่อยสนับสนุนแล้วโลกเรามันยังไม่ได้เปิดกว้างเลยขนาดนั้นผมเห็นด้วยครับเพราะว่าถ้าสมมติทำให้เซ็กเวิร์กเกอร์ถูกกฎหมายนะครับก็จะปลอดภัยทั้งผู้ขายบริการแล้วก็ผู้ใช้บริการด้วยครับแล้วก็จะทำให้แบบมีสิทธิต่างๆในสังคมด้วยครับเซ็กเวิร์กเกอร์ครับก็เหมือนผู้คนทั่วไปที่ทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพนะครับก็เลยคิดว่าเห็นด้วยที่ควรจะถูกกฎหมายครับแล้วก็ด้วยสวัสดิการต่างๆคนเราก็ต้องกินต้องใช้เงินอาชีพนี้ก็ไม่ได้ผิดหรือว่าไม่ได้ส่งผลเสียอะไรต่อประเทศเขาครับเห็นด้วยเหมือนกันครับผมคิดว่ามันเป็นอาชีพที่ไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีนะครับแต่มันก็คือมันเลือกไปได้นะครับถ้าคนจะทำครับผมกลุ่มนี้เขาหน้าเด็กแต่ความคิดเนี่ยไม่เด็กเลยนะสุดยอดโอเคจากการสอบถามกลุ่มวัยรุ่นอายุ15ไม่ถึง30ปีแน่นอนยอมไม่ถูกกฎหมาย 64% ยังไม่อยากให้ถูกกฎหมายอีก 36% เหตุผลที่เขาเลือกให้ถูกกฎหมายเนี่ยก็คือการทำให้ถูกต้องเนี่ยมันจะได้กลายเป็นอาชีพจริงๆไปเลยเพราะว่ามันไม่ได้เดือดร้อนใครอวัยวะก็อวัยวะเขาปะไม่ใช่อวัยวะคนอื่นปะเออจะไม่เดือดร้อนอะไรวะต่อมาการควบคุมโรคเนี่ยถ้ามันถูกกฎหมายมันก็ต้องมีการลงทะเบียนถูกไหมและมีการควบคุมโรคเป็นลำดับต่อมาเออจะได้ไม่ต้องแพร่พงแพร่พันโรคแปลกๆดีเหมือนกันนะและสุดท้ายเพราะมันเป็นสิทธิของเขาเขาจะหาเงินด้วยวิธีไหนเนี่ยมันก็เรื่องของเขาหรือเปล่าเออเฟี้ยวไปละและกลุ่มวัยรุ่นที่บอกว่ายังไม่อยากให้ถูกกฎหมายเนี่ยเพราะว่าสังคมไทยมันยังไม่พร้อมที่จะยอมรับกับอาชีพแบบนี้และอีกอย่างนึงเนี่ยเขากลัวว่าวัฒนธรรมมันจะดูแย่ก็มีเหตุผลเหมือนกันนะ
และนี่ก็เป็นแค่ความคิดเห็นของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเท่านั้นพวกคุณจะคิดยังไงก็สุดจะแล้วแต่ส่วนโพวงรอบหน้าเราจะไปโพกันเรื่องอะไรรอติดตามวันนี้ขอตัวไปละสวัสดี